อ๋อคือแบบขออวดรวยหน่อยละกันก็พอดีมีโลบักอยู่ล้านเก้าอะครับทุกคนก็แบบก็ไม่จะโม้สักเท่าไหร่ครับคือรวยโพดอะเออฮะส่วนเพจตัวเองวะคริสตัลช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบักเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมมีร้านรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคริสตัลช็อปEasy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farmโอเคผมร้านชิโรตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลปีศาจนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลปีศาจนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นนะครับและที่สำคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมนะครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโรตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับXD Shop นะครับเป็นเว็บเติมโลบักนะครับผมเรท5ถึงเรท8นะครับผมวิธีการเติมมีดังนี้ครับก่อนแรกครับผมกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมโอเคพอเราสมัครเสร็จนะครับก็กดล็อกอินนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมพอเราเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเติมผ่าน True Wallet นะครับผมโอเคผมวิธีการเติมเงินนะครับให้เรานะผมโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมชื่อว่าดาราวีสอินะครับผมให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยจำนวนตามใจต้องการเราเลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับผมพอเราใส่เลขอ้างอิงแล้วนะครับแล้วก็กดเติมเงินเลยนะครับผมจากนั้นให้รอ 1-2 นาทีนะครับพอเติมเสร็จนะครับเราก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับเป็นเติมแบบกลุ่มแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการร้าน XD Shop ได้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับว่าผมก็ไม่มีโลบักเหลือเลยนะครับก็บางคนเรียกพี่ครับขอโลบักหน่อยขอนั่นหน่อยขอนี่หน่อยนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมยังไม่มีให้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้ผมแจกนะครับผมแจกผลพิศดารหรือแจกโลบักแจกอะไรเนี่ยคลิปนี้ขอ500ไลค์นะครับผมคลิปนี้ขอเพียง500ไลค์เท่านั้นนะครับถ้าอยากให้ผมแจกนะครับถ้าถึงเนี่ยอีกไม่นานผมก็จะมาแจกครับเพราะผมวางนี้ตอนนี้ผมก็วางแผนจะแจกอยู่นะครับแต่ไม่บอกว่าแจกอะไรนะครับก็ส่วนนะครับคนไหนที่เข้ามาเพื่อหวังผลปีศาจหวังโลบักหวังเงินหวังทัวร์เลทหรือว่าหวังดาบยูรู้จักผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะให้ทุกคนนะครับก็คือความจริงใจและรอยยิ้มและก็ความสุขเท่านั้นนะครับผมนอกนั้นผมก็จะพยายามไม่แจกแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาดูผมเพราะว่าผมแจกนั่นแจกนี่นะครับผมอยากให้ทุกคนเข้ามาดูผมเพราะว่าผมเป็นตัวของผมเพราะว่าผมทำคลิปสนุกหรือว่าชอบความเป็นตัวตนของผมนะครับเออโอเคครับซึ่งคนที่ผมจะมา1-1ด้วยในตานี้ในเทปแคนนี้นะครับผมก็จะเป็นคนที่ผมคิดว่าไม่รู้ข้างหัวเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่เยอะนะครับสำหรับข้างหัวเขาก็แบบน่าจะง่ายๆอยู่ครับแต่ว่าพี่ก็จะพยายามทำให้แบบว่าชนะได้ง่ายที่สุดแล้วกันนะครับเพื่อทุกคนจะได้ไม่ผิดหวังในตัวพี่นะครับทุกคนเดี๋ยวกูปรับสีแล้วก่อนเมื่อกี้สีมันสดโพดโอเคค่ะเฮ้ยแค่2 11ล้านปะโถเฮ้ยข้างหัว11ล้านอ๋อตายแล้วแล้วเมื่อกี้บอกว่าแล้วผมจำได้เขาบอกว่าข้างหัว2ล้าน5 11ล้านมาไงเนี่ยเฮ้ยงงไปหมดละแต่ก็ว่านะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยสัญญากับเขากับทุกคนว่าผมจะไม่ใช้สั่นสะเทือนในการเทสแคนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ใช้สั่นสะเทือนนะครับถึงข้าวหัวจะ11ล้านแต่ผมก็จะอ่อนให้ละกันนะครับไม่ใช่สั่นสะเทือนนะครับเพราะว่าสั่นสะเทือนผมจะเอาไปทำเป็นผลตื่นอยู่ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยขอเรียกร้องกันมาเยอะมากนะพี่ครับเอาเป็นว่านะครับผมก็จะมาทำบนสั่นสะเทือนตื่นก่อนแล้วค่อยไปเกณฑ์คนนะครับส่วนคลิปนั้นที่ทุกคนเห็นผมก็ไปยืมถ่านน้องมาร์คมาตามที่บอกในคลิปนะฮะเอาเป็นว่าอยากให้เริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถึง500ไลค์นะครับเพราะว่าผมก็จะมาทำกิจกรรมแจกไม่บอกดีกว่าแจกอะไรก็แจกก่อนละกันนะกดไลค์ครับมาเริ่มเลยละกันนี่ผมลงทุนแบบ
ไม่ใช้ผลปีศาจเลยนี่ถึงข้าวหัวเขาจะเยอะกว่าผมก็ตามทีแต่ผมก็ยังไม่ใช้อ่ะครับอุ้ยโหเขาใช้ผลน้ำแข็งได้ปะอันตรายแย่อันตรายแย่อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะอุ้ยผมคิดว่าเขาจะปิงนะครับท่านผู้ชมว้าวจุ๊บโอ้โหโอ้ไม่โดนยังไงอ่ะโอ้โหต่อเรื่องว่ะผมนี่ค่อนข้างจะสู้ยากนะครับเพราะผมไม่ใช้แสงสะเทือนนะไม่ใช่พลเลยตอนเนี้ยผมค่อนข้างจะสู้ยากมากๆเลยแหละยังไม่ตึงเลยเนี่ยเอาเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งอุข้าวหัวต้อง10ล้านเลยนะท่านผู้ชม11ล้านอ่ะแต่ผมก็แบบก็นะก็คือแบบไม่ต้องใช้ผลถึงราคาได้อ่ะครับก็นะครับน้องเขาอาจจะปิงก็ได้นะครับเพราะว่าน้องเขาก็ยืนนิ่งอยู่หลายครั้งเลยนะครับผมก็ให้โม้หน่อยละกันชนะข้าวหัว10ล้านนะครับก็ให้กูโม้หน่อยเถอะจริงให้โม้หน่อยละกันให้โม้หน่อยละกันโอเคแล้วก็จะมารอน้องในรอบต่อไปนะครับมาโอเคก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะไม่ใช้ผลตามที่เหมือนรอบที่แรกนะครับถึงผมจะถือมาแต่ผมก็ไม่ใช้ตัวเลยมาน้องถึงผมจะแพ้ผมก็ไม่เป็นไรครับน้องเขาบอกว่าน้องเขาเน็ตแหลกมากนะครับผมก็โอเคไอ้เฮียนี่จะแช่กูแน่นอนเลยกูดูทรงนี่เน่ตาโทเฮ้ยโอ้โหนั่นแหละผมจะตายว่ะกูโดนด้วยว่ะโอ้โหกลับเถอะป่ะกลับที่เดิมก่อนเรียบร้อยฮาคิสังเกตข้อหายไปแล้วครับโอ้โหไม่โดนอ่ะผมโดนแช่แน่นอนเลยว่ะไม่โดนอ่ะนั่นแหละผมเกือบโดนแช่ท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหแลกกันดิโอ้โหเกือบโดนเอาบ่ะเจ้ากับข้าวะอุ้ยโอมันจะแช่ผมเขาจะแช่ผมใช่นั่นแหละกูว่าแล้วเขาจะแช่ผมล่ะท่านผู้ชมโดนได้ไงอ่ะน้องเขาบอกว่าน้องเขาปิงนะครับท่านผู้ชมก็จะได้งานเอ้ยโอ้โหโอ้โหเพื่อแล้ววิ่งวนเพื่อผมไม่มีสกิลจับไปเฉยหรอกครับจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าผมมีผลน้ำแข็งนะผมก็ฆ่าน้องเขาได้สบายอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็ผิดเองที่ต่อให้นะครับก็แบบประมาทข้าวหัว11ล้านหน่อยละกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้ผลปีศาจในการสู้เลยนะครับค่อนข้างที่จะนะอีกรอบนึงกันถ้ารอบนี้น้องเขาชนะผมก็จะได้เข้าแคนเลยนะครับมา
คน้องเขาอย่ายื้อก็พอนะครับเพราะผมไม่ชอบเลยทำไมก็ไม่รู้นั่นแหละรีบๆจบก็พอเออไอ้เหี้ยโคตรตึงโอ้โหตึงมากโอ้โหฉิบหายแล้วอันนี้ก็นะครับไม่อยากจะพูดหรอกกลัวทุกคนด่านะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นคนเดียวนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะไม่ใช่ผลปีศาจแล้วผมคิดว่าสู้ได้นะครับก็น้องเขาได้เข้าแคนแล้วกันนะครับสรุปก็ได้เข้าแหละถึงฝีมือผมคิดว่าจะไม่ได้เท่าอีกหน้าผมคิดว่าจะโหดกว่านี้อ่ะไอ้เหี้ยโคตรอ่ะอันนี้คือจริงๆเลยครับอาจจะเป็นพ่อน้องคอปปิ้งด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่รู้ดิผมคิดว่าน้องเขาน่าจะโหดกว่านี้เนาะเพราะว่าผมเจอมาข้างหัว10ล้าน11ล้านขึ้นแต่ละคนแบบคือโหดจัดกว่านี้อีกนะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ดิผมเชิญเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้ามั้ยโอเคเชิญไปแล้วเขาจะเข้ามั้ยนี่เขาจะปิงนะครับเอาว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมจะบอกกับทุกคนนะครับว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ผมไม่ได้ใช้ผลปีศาจดวลเป็นครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่าผมอยากใช้ผลสะเทือนเนี่ยเก็บไว้ไปลงดันแล้วก็มาทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมทำเพื่อทุกคนขนาดนี้แล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บๆ